สำหรับในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ 7:15 ก็จะมี NFL ประเดิมสัปดาห์ที่9นะครับเป็นเวลาที่ 7:15 ก่อนจะปรับเข้าสู่ในช่วงหน้าหนาวก็จะกลายเป็นห่างกัน12ชั่วโมงฮิวสตันเท็กซันครับก็จะเยือนนิวยอร์กเจ็ตส์ที่ผ่านมาเท็กซันชนะ6แพ้2แต่สู้แฮนดิแคปนั้นได้3เสีย4แล้วก็เจ้าหนหนึ่งขณะที่นิวยอร์กเจ็ตส์ผลงานจริงแล้วก็สู้แฮนดิแคปนั้นแย่ก็คือเจ๊งไป6จาก8เกมเท็กซันนี่แข่งฟอร์มล่าสุดนั้นก็ไม่ถึงกับว่าดีนักเพราะว่าชนะโคฟแบบแค่บุดวิด23-20แล้วก็ยังไปเสียปีกตัวท็อปสเตฟอนดิกส์พักทั้งฤดูกาลอีกก่อนหน้านี้นิโคลคอลลินส์ปีกดาวรุ่งก็เจ็บไปแล้วคนหนึ่งกว่าจะกลับมาได้นี่อย่างเร็วสุดคือประมาณสักสัปดาห์ที่12ตอนนี้ตัวความหวังก็จะเป็นแทงเดลนะครับซึ่งก็มักจะมีปัญหาเรื่องเจ็บบ่อยอยู่เหมือนกันแหละแล้วก็มีปีกนายอย่างเดลตันชูซึ่งประสบการณ์สูงอย่างซีวีแฮจินสันหรือว่าจะเป็นโรเบิร์ตบูสก็ต่างคนจะต้องขึ้นมารับบอลจากทางเจสราวแทนนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ่อนโซนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนนิวยอร์กเจ็ตส์เองเนี่ยน่าผิดหวังกว่าสุดๆเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอเพียงแค่เพเทียร์1ในทีมเต็งบวยของลีกปรากฏว่ากล้าไปแพ้นะครับ 22-25คือการปลดโค้ชโรเบิร์ตซาร่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบก็เป็นไปได้เพราะว่าปลดเสร็จปั๊บในก่อนที่จะไปเจอบัฟฟาโลบิลทีมก็ยังแพ้อีกแล้วก็3เกมหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังแพ้มาตลอดแล้วก็เสียนิแคปมาหมด5เกมหลังเนี่ยทั้งแพ้และเสียนิแคปทั้งหมดเลยนะครับคู่นี้ฮิวสตันเท็กซันกับทางเจสเจอกันมาทั้งหมด10เกมหลังมันพอจะมีสถิติเก่าที่เป็นใจเจสอยู่บ้างคือเจสนั้นสามารถกินเฮดิแคปได้7ครั้งเสียไปแค่2แล้วก็เจ้าหุ่น1ปัจจัยตัดสินสำหรับคู่ที่จะถึงเนี้ยเป็นเรื่องเกมป้องกันเหมือนกันนะครับเพราะเท็กซันนั้นเป็นทีมที่ต้องถือว่าป้องกันเหนียวเสียระยะต่อเกมเนี่ยน้อยไปอันดับ2ของลีกเพียงแค่ประมาณ 280.2 หลาโดยเฉพาะป้องกันขว้างนั้น 164.2 แค่นั้นเองส่วนแอรอนโรเจอร์ควอเตอร์แบ็คของเจสเนี่ยขว้างได้เกมนึงปีนี้เหลือแค่ 254.4 นะครับแล้วก็ทัชดาวน์อินเตอร์เซปก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ได้1แล้วก็เสียไป1นั่นขนาดว่าเขาไม่ได้เจอเกมป้องกันที่ว่าเหนียวๆนะครับเจอเพียงแค่ท็อป10ในการป้องกันเนี่ยคราวนี้มาเจอระดับอันดับ2ลีกเนี่ยมันอาจจะอ่วมก็เป็นไปได้โดยโรเจอร์เนี่ยเจอกับ2ทีมที่ว่านะครับที่ป้องกันระดับท็อป10ทำให้ทีมนั้นได้เพียงแค่9คะแนนกับ15คะแนนแต่อย่างไรก็ตามซีเจสราวในปีที่แล้วเจอเกมป้องกันของเจสนะครับก็ถือว่าอ่วมแหละเพราะคว้างได้เพียงแค่91หลาแล้วก็เสียไป4แซกด้วยกันวันนั้นเนี่ยนิโคล คอลลินส์ยังคงรับบอลให้กับเขาด้วยซ้ำแต่ตอนนี้มองในแง่หนึ่งก็คือเขาเองเนี่ยประสบการณ์แก่กล้าขึ้นแล้วก็อาจจะไม่มีคอลลินส์แต่โจมิกซันซึ่งเป็นตัววิ่งประสบการณ์ก็ร่างกายดีละเขาอาจจะพอประคับประคองได้ใช้เกมวิ่งในการสู้แล้วก็คว้างบ้างเมื่อจำเป็นเกมบุกของทางเท็กซันจริงๆแล้วในช่วงดาวแรกๆก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับเกมมันน่าจะคู่ขี้สูสีแล้วครับ